หนูแม่หมดศรัทธาระบบกทม.การโรงเรียนล้มเหลวหลังนอนฟังเสียงหมาเห่านานเกือบ10ปีสุดจะทนหนูแม่มสุริวิภาระบายเดือดหมดศรัทธาระบบกทม.ร้องเรียนแต่ล้มเหลวไร้วี่แววช่วยเหลือหลังนอนฟังเสียงหมาเห่านานเกือบ10ปีพร้อมถามหรือเราเสียภาษีเปล่าประโยชน์หลังจากที่อดเรนทดมานานหลายปีแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นในที่สุดพิธีกรคนดังอย่างหนูแหม่มสุริวิภากุลตังวัฒนาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดระบายความเหลืออดที่ทนมานานเกือบ10ปีกับเสียงสุนัขของบ้านหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านที่เธอนั้นอาศัยอยู่ซึ่งมีพฤติกรรมชอบเห่าเสียงดังลั่นในยามดึกดื่นติดต่อกันนานหลายชั่วโมงจนเจ้าตัวส่งเรื่องไปร้องเรียนตามที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแต่กลับไร้แววจัดการช่วยเหลือหนูแหม่มสุดจะทนข้างบ้านสร้างตึกสูงไร้ความสงบมาตรฐานความปลอดภัยต่ำต้นหอมเดือดสื่อดังนำภาพเก่าผสมข่าวใหม่ถามเสียงไหมหลังดีจะมาตูมติดโควิด-19หวานจับใจไร้อวยพรวันเกิดโตสุดอบอุ่นขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดผู้ชายแสนดีคนนี้มาตูมแจงทำลายถี่ยิบแกรมมี่สะเทือนทั้งตึกงดจัดรายการทอล์คโปรแกรมทั้งหมดโดยงานนี้แหม่มสุริวิภาก็ได้โพสต์ภาพข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวระบุไว้ว่าความศรัทธาและเชื่อในระบบของการร้องเรียนในความเดือดร้อนที่ข้างบ้านปล่อยหมาออกมาเห่าในยามวิกาลเป็นเวลาเกือบ10ปีที่ร้องขอความช่วยเหลือผลลัพธ์ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเรายังนอนไม่ได้หมายังเห่าเหมือนเดิมดูเหมือนระบบของเขตลาดพร้าวระบบของกทม.ระบบของตำรวจที่เราร้องเรียนไปล้มเหลวค่าระบบการร้องเรียนไม่มีอยู่จริงไม่เหลือแล้วซึ่งความศรัทธาเราคงต้องหาทางขายบ้านหนีไปคำถามคือจะต้องหนีแบบนี้อีกกี่ครั้งแล้วเราจะมีระบบของการร้องเรียนของหน่วยงานที่บอกมาเพื่อเพราะเจ้าของบ้านที่หน่วยงานเหล่านี้ไปคุยเขาฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องพร้อมกันนี้พิธีกรสาวก็ยังได้เผยเพิ่มเติมผ่านทางแคปชั่นว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีข่าวทะเลาะกันระหว่างข้างบ้านไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีข่าวการยิงกันข่าวยิงหมาข่าววางยาหมาเพราเขาเหล่านั้นคงหมดความอดทนเราคงต้องทำไงและล่าสุด20มกราคม2564แหม่มสุริวิภาก็ได้เผยคลิปที่ถูกถ่ายจากห้องนอนของเธอโดยขณะที่กำลังถ่ายนั้นเป็นเวลากลางคืนและมีเสียงหมาเห่าเสียงดังสนั่นอย่างต่อเนื่องโดยสาวแหม่มก็ได้เผยข้อความระบายอีกครั้งว่าเสียงนี้จากห้องนอนของเราครับเป็นแบบนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจาก4 ทุ่มครึ่งจนถึง6 โมงเข้าแบบนี้ทุกวันเรายังพึ่งระบบแจ้งความระบบแจ้งผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวได้หรือไม่เรายังพึ่งการแจ้งกทม.ไม่คะหรือเราเสียภาษีเปล่าประโยชน์ระบบไหนจะช่วยได้เราหมดแล้วซึ่งหนทางใครๆก็คิดว่าแฟนต้นสราวุธเปิดตัวหนุ่มรู้จะใหญ่ไปทุกส่วนเรื่องนี้ต้องขยายงานภาพแนบชิดมาแบบเต็มๆเรียกได้ว่าทั้งอินสตาแกรมมีโมเมนต์คน2 คนนัวเนียกระนุงกระหนิงอยู่ข้างเคียงกันตลอดจนใครๆที่เห็นต่างต้องคิดไปไกลว่านักแสดงหนุ่มกล้ามสวยรวยความเซ็กซี่อย่างต้นสราวุธมาทองจะเปลี่ยนรสนิยมไปคบกับผู้ชายเสียแล้วล่าสุดเจ้าตัวต้องรีบออกมาเคลียร์ความสัมพันธ์ที่แท้จริงก่อนหน่วยมโนเก่งแห่งชาติจะคิดบานปลายคล้ายว่าเป็นแฟนกันซึ่งหนุ่มอ้นได้เฉลยที่มาที่ไปว่าน้องชายหน้าตาน่ารักคนนี้นั่นก็คือพรมศิรกิจปัญญาเกิดโดยสถานะเป็นเพียงน้องชายคนสนิทที่เจ้าตัวเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กและมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยครั้ง
จนสามารถเรียกน้องคนนี้ว่าเป็นลูกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่แฟนหรือคนรวยใจอย่างที่หลายคนคิดแน่นอนว่าแล้วทีมข่าวบันเทิงเริงร่านิว18จึงขออาสาพาไปส่องโมเมนต์ที่เขาว่ากันว่าเหมือนแฟนไม่มีผิดของทั้งคู่กันเสียหน่อยเผื่อสาววัยสายมโนเขาจะจับเอาไปจิ้นกันเล่นเล่นค่าเวลาถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าไปกันเลยนางเอกของคนไทยปั้มพัชราภามอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวบ้านจอศรีสะเกษเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมาโดยตลอดสำหรับปั้มพัชราภาชัยเชื้อนางเอกซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่ก่อนหน้านี้หลายคนได้เห็นข่าวสาวอ้ําคอยให้ความช่วยเหลือบุคคลต่างๆที่กำลังเดือดร้อนทั้งในและนอกวงการอยู่เสมอล่าสุดทำเอาหลายคนต่างรู้สึกปลื้มนางเอกตัวแม่มากยิ่งขึ้นเมื่อสาวอ้ําได้จัดเตรียมผ้าห่มกันหนาวอย่างดีไปมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัยหนาวที่จังหวัดศรีสะเกษแบบไม่เปิดเผยอีกเช่นเคยโดยผู้ใช้อินสตาแกรมแก๊ปเพิ่ลซูปาวินี่ได้โพสต์ขอบคุณนางเอกคนดังพร้อมข้อความว่าขอบคุณนะคะคนสวยเอาขีดล่างแผดระป้าสำหรับผ้าห่มที่ให้แจกจ่ายชาวบ้านอารางตำบลพรานอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษขอขอบคุณพระคุณอย่างยิ่งอนุโมทนาบุญนะคะขอบคุณตาเอต่อขีดล่างพาราดาที่เป็นธุระไปซื้อให้นะคะโดยหลังจากที่ผู้ใช้อินสตาแกรมดังกล่าวโพสต์ภาพนี้ออกไปสาวอ้ําได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปหัวใจและมีบรรดาชาวโซเชียลที่เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซาร่ามีภาพโผล่เที่ยวคาเฟ่หลังผลตรวจโควิดเป็นลบไม่ไวเจอถามไหนบอกจะกักตัวงานเข้าซาร่านิลินเจอชาวเน็ตปล่อยภาพเที่ยวคาเฟ่พร้อมถามไหนบอกจะกักตัวหลังผลตรวจโควิดลบ19เป็นลบทำเอาเหล่าดาราศิลปินหลายคนหวั่นวิตกจนต้องปรีไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดลบ19กันสนั่นเลยทีเดียวหลังจากที่ดีเจอารมณ์ดีอย่างมะตูมเตชินพลอยเพชรได้ออกมาเผยว่าเจ้าตัวนั้นติดเชื้อโควิดซึ่งขณะนี้ก็กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้3วันแล้วมะตูมชู2นิ้วสู้ๆหลังเข้ารับการรักษาโควิดลบ19วันที่3ซาร่าโรตรวจโควิดพร้อมแจ้งผลเป็นลบฝั่งมะตูมปรีขอบคุณและขอโทษมะตูมแจงทำลายถี่ยิบแกรมมี่สะเทือนทั้งตึกงดจัดรายการทอล์กโปรแกรมทั้งหมดด่วนดีเจมะตูมติดโควิดลบ19ใกล้ชิดดาราดังเพียบโดยหลังจากที่ดีเจคนดังแจ้งข่าวและเผยทำลายให้ได้ทราบแล้วนั้นก็มีเหล่าคนแวดวงบันเทิงแห่ไปตรวจหาเชื้อและประกาศกักตัวกันให้ควักเช่นเดียวกับพิธีกรสาวซาร่านิลินโฮเลอร์หรือซาร่าเอเอฟที่เป็นอีกหนึ่งคนที่พบปะกับดีเจมะตูมในระยะเสี่ยงเธอจึงได้รีบไปตรวจและเผยให้ได้ทราบผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วว่าผลเป็นลบไม่พบเชื้อแต่ทว่าทั้งนี้สาวเจ้าก็ได้ยืนยันว่าจะกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและเพื่อความปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ไหวแอบมีดราม่ากรุบกรุบแวะมาจนได้เมื่อมีคนตาดีแอบเห็นสาวซาร่านั้นไปเที่ยวคาเฟ่แห่งหนึ่งกับเพื่อนแถมงานนี้ก็ยังได้แชร์ภาพดังกล่าวลงในทวิตเตอร์พร้อมกับตั้งคำถามในเชิงว่าไหนบอกว่าจะกักตัวหรือหากเป็นแค่การพบปะกันในช่วงเวลาสั้นๆก็ควรจะกักตัวทันทีเพื่อความปลอดภัยซึ่งหลังจากที่ประเด็นดังกล่าวแล้วนั้นก็ได้เข้าไปสอดส่องดูความเคลื่อนไหวของซาร่านิลินอีกครั้งซึ่งก็คาดว่าสาวเจ้าน่าจะทำการกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเธอเพิ่งเผยภาพเสบียงจำนวนมากลงในไอจีสตอรี่ขอบคุณผู้หวังดีและเตรียมนอนดูซีรีส์ยาวๆไปหยกๆ